ทนายแก้วเผยข้อกฎหมายที่เบนอดีตหนุ่มโลกใบที่สองสามารถเอาผิดกับหญิงลีสีจุมพลได้หลังจากที่ออกมาเปิดใจในกรายการโผนกระแสกลายเป็นประเด็นที่ระอุยิ่งกว่าเดิมจากโกรแนทที่เพจดังออกมาแฉว่ามีนักร้องหญิงลูกทุ่งสร้างโลกสองใบก่อนที่เพจอีกี้ขยี้ข่าวจะออกมาเปิดเผยว่านักร้องหญิงคนดังกล่าวคือหญิงลีสีจุมพล ซึ่งเจ้าตัวก็ได้ออกมาเปิดใจกับสื่อมวลชนว่ายืนยันไม่ได้คบซ้อนเรื่องทั้งหมดเกิดจากมีปัญหากับแฟนที่คบกันอยู่และได้มีโอกาสได้คุยกับผู้ชายคนหนึ่งแต่สุดท้ายได้รู้ว่ามีโลกสองใบแล้วไม่เวิร์กก่อนจะยุติความสัมพันธ์กับโลกใบที่สองและยังได้พูดถึงกรณีที่ถูกอีกฝ่ายคุกคามอีกด้วย ทนายแก้วเปิดข้อกฎหมายที่เบนเอาผิดกับหญิงลีได้แต่เรื่องราวกลับไม่จบเมื่อเบนอดีตคนรักขอหญิงลีสีจุมพลได้ออกมาเปิดหน้าโต้กลับในรายการโหนกระแสที่มีหนุ่มกัญชัยเป็นพิธีกรซึ่งเบนก็ได้ออกมาเผยแบบหนังคนละม้วนพร้อมยืนยันว่าฝ่ายหญิงมีโลกสองใบจริงๆอีกทั้งยังเล่าเรื่องราวความรักกับหญิงลีเป็นฉากๆ จนกลายเป็นประเด็นที่ชาวเน็ตพูดถึงทั่วโลกออนไลน์ซึ่งในรายการก็ได้มีทนายแก้วมาร่วมรายการในฐานะทนายกลางก็ได้พูดอธิบายในมุมกฎหมายพร้อมชี้แจงว่าสำหรับหญิงลีสามารถเอาผิดกับหนุ่มเบนได้สข้อหานั่นคือบุกรุกทำร้ายร่างกายและข่มขู่ซึ่งจะถูกหรือผิดเบนต้องไปพิสูจน์ให้ได้ถ้าหากอีกฝ่ายไม่ยอมความส่วน หญิงลีจะโดนสองข้อหาถ้าหากหนุ่มเบนจะเอาผิดนั่นคือลักทรัพย์ในส่วนของโทรศัพท์และแจ้งความเท็จสืบเนื่องจากเรื่องของกล้องถ่ายรูปและเบนสามารถเอาผิดกับไม้แฟนคนแรกของหญิงลีได้เนื่องจากมีการข่มขู่และใช้อาวุธปืนซึ่งอาจจะต้องจำคุกถึงหปี